แต่ตอนนี้คนเขาเรียนกันอยู่หรือเปล่านั่นแหละอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีครับชื่อมีนุสลาพูดอะไรบ้างดีครับสวัสดีครับนี่กำลังเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะเดี๋ยวจะเริ่มพูดพี่กันพรุ่งนี้ได้เจอปปีแล้วใช่พรุ่งนี้ไปกาฬสินธุ์นะครับรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์ครับพี่กันคิดถึงกาฬสินธุ์ชัยภูมิอ้าวคุณพูดเองชัยภูมิไม่ใช่หรอก็ไม่รู้เขาลงว่าไปชัยภูมิกันเหรอผมไม่รู้ว่าไปไหนผมพูดมั่วคุณมึงนะชัยยาไปชัยภูมิครับไม่ใช่กาฬสินธุ์พูดมั่วไม่พูดมั่วหรอกจำไม่ได้กับรายการอะไรคะคุณกันกันรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์ครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดให้ดูนะครับโอ้โหแต่ว่าเบอร์ทั้งหมดคือกี่คนนับก่อน12ใช่ครับ12คนมาขอนแก่นหน่อยไปทำอะไรไปทำ ไปอะไรทำหลายอย่างเลยครับพรุ่งนี้ที่ชัยภูมิมันไกลไม่ใช่ชัยภูมิเป็นคนชัยภูมิครับไม่ใช่คนชัยภูมิครับแต่ว่าไปที่ชัยภูมิครับอยากได้ไฟไหมเราสามารถเสกไฟได้ด้วยนะแป๊บหนึ่งไหนคุยกันเลยครับไม่เห็นมีใครคุยเลยลืมเลื่อนลักลับ EP ต่อไป EP ต่อไปมาเดือนหน้าไงครับวันที่12คือมันมีทุกวันที่12ของเดือนพัดพรปานทองนะครับใช่ไหมรายการอะไรอะครับพรุ่งนี้ครับรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์นะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ต้องไปกันหมดเลยใช่ครับพรุ่งนี้ไปทั้งหมด12คนถ้าสมมติว่าใครอยากมาเจอทุกคนเลยมีการมีปะปีมีพี่เตมีพี่มิวมีพี่เดโอมีพี่นิกกี้มีพี่อาร์มีชิมอนมีซิงมีม่อนมีดานนท์ครับก็12คนเลยพรุ่งนี้ที่วันนี้ปะปีไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนอยากเจอพี่กันกับปะปีไว้เดี๋ยวมีงานเราจะบอกนะครับว่าขอบคุณครับวันนี้ปะปีไม่อยู่ก็เลยไม่มีไฟพี่กันมาขอนแก่นบ้างพรุ่งนี้ชัยภูมิหรือเปล่าใช่ครับพรุ่งนี้ชัยภูมิครับพี่นนท์ทำไมไม่เลื่อนไปเองมันต้องไล่ให้เราเลื่อนหรอหรอเห็นโปสเตอร์มีปีนะใช่ไงมีปะปีไปด้วยครับนึกว่าเฮียเป๊กเงาไม่ปีไม่อยู่ครับพี่กันเมื่อเช้าพี่โอ๋ยเอาพากันไหมอ่ะพรุ่งนี้มีกิจกรรมด้วยพรุ่งนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับใครอะไรนะมัมจักมัมไหมมัมคล้ายคล้ายไส้กรอก
จะสีเข้มๆหน่อยอ่าฮะก็พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการขายหม่ำนะครับที่ตลาดถนนคนเดินชัยภูมินะครับทั้งหมดเนี่ยรายได้เนี่ยเราจะเอาไปรายได้เนี่ยเราจะให้นักเรียนนะครับที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อหม่ำแล้วก็สามารถบริจาคได้เหมือนกันนะครับ6โมงใช่ป่ะ6โมงเย็นนะครับที่ถนนคนเดินชัยภูมิครับเจอกันได้12คนไปชัยภูมินั่งรถหรือเครื่องนั่งเครื่องครับถ้าพรุ่งนี้มาชัยภูมิลงเครื่องขอนแก่นไม่รู้เหมือนกันว่าลงเครื่องที่ไหนครับพี่การเห็นหนูไหมเห็นชื่อว่าถามใครใช่ไหมมาร้อยเอ็ดด้วยคิดถึงน่ารักจังขอบคุณนะครับวันนี้ปะปีไปไหนคะไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ปะปีไปไหนสวัสดีครับฟิวหม่อมก็มีแต่เนื้อล้วนๆไงอ๋อจะมาโคราชบ้างเปล่าถ้ามีโอกาสจะไปนะครับมาจันบ้างสีได้เลยจ้ะอันยองสีว่างเปล่ามาเชียงใหม่อ๋อจะพูดเรื่องถึงเชียงใหม่ด้วยวันที่4ไม่ได้ไปนะครับกันไปวันที่16สามารถมาเจอกันได้วันที่16ใครที่ยังไม่มีบัตรมิสโซตัดนะเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มซ้อมกันแล้วด้วยแล้วก็ทุกคนจริงจังกันมากกันยังไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะใครเหรอครับพี่เล็กโอ้ยคุณออฟเขาขยันซ้อมจริงเหรออยากเห็นนะก็ถ้าสมมุติว่าใครนะครับที่ยังไม่มีบัตรก็ไปจองได้เลยที่เชียงใหม่นะกันไปเชียงใหม่ไปขายด้วยเอ๊ะไปซื้อเอ๊ะไปขึ้นวันบนเวทีใช่ไปขึ้นเป็นพิธีกรนะครับรับเชิญนะครับวันที่เชียงใหม่วันที่16แล้วก็ใครอยู่เชียงใหม่ก็เดี๋ยวเขาไปขายบัตรกันใช่ไหมวันที่4ใช่ป่ะใช่ก็ไปเจอพวกพี่ๆน้องๆกันได้นะครับที่นี่ไปขายบัตรตอนวันที่4ซื้อบัตรแล้วก็จะได้ไปเจอกันที่วันที่16นะครับชัยภูมิไม่มีสนามบินครับนั่งรถไปเท่านั้นอ๋อคุณลูกแก้วถามว่าตอนเด็กสวัสดีครับตอนเด็กๆเล่นหนังจักรมุมใช่ปะคะใช่ครับอยากให้พี่กันมาร้อยเอ็ดบ้างได้ครับน่ารักไปขอบคุณนะครับพี่กันต้องลองกินหม่ำอร่อยมากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองกินเราคิดว่าหม่ำมันรสชาติเป็นยังไงเขาบอกเหมือนไส้กรอกอีสานไม่ใช่หรอรออยู่ชัยภูมิแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้บอกเพื่อนให้มาด้วยนะครับ BO แอบไลฟ์ตอนซ้อมหน่อยค่ะอ้าวบอกพี่นนท์เลยครับไม่ได้มันมีโชว์ที่แบบพิเศษที่แบบต้องซื้อบัตรเข้าไปดูไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เขาก็อยากแบบเก็บเป็นความลับหน่อยเดี๋ยวแฟนๆจะไม่สนใจเอาจริงเหรอแต่ว่าจังหวะไม่เหมือนกันใช่ใช่ขนาดจังหวัดอื่นก็ยังไม่ค่อยมันก็อาจจะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้ก็ซ้อมของภาคเหนือไงมันก็ภาคเหนือก็จะแบบตุ้มๆเป็นที่แรกไงพี่การไปเป็นพิธีกรที่หาดใหญ่ด้วยไหมจะตามส่งฟู้ดให้ไม่ได้ไปอะครับที่หาดใหญ่มาเชียงใหม่สิส่งมาให้ที่เชียงใหม่ด้วยไปเชียงใหม่กันก่อนใจเย็นๆที่กรุงเทพเปล่าครับมีโซตาน้องกันไปจังหวัดอะไรวะไปเชียงใหม่ครับวันที่16วันแรกตอนหนูดูรายการดูน่ารักจังรอดูรายการได้เลยครับ EP 2เดือนหน้านะครับวันที่12ภาคอื่นไปเปล่าเนี่ยยังครับตอนนี้มีที่เชียงใหม่ครับใช่ครับมาเป็นพิธีกรที่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เหรอครับมาเร็วไปซื้อบัตรวันที่4พี่กันไม่ไปขายบัตรไม่ได้ไปครับไปวันที่16เลยพรุ่งนี้มาไฟกี่โมงน่าจะเช้าเลยครับจะมาขายบัตรยังไม่รู้เลยสวัสดีครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหนอนรถด่วนไปส่งที่เชียงใหม่ว่ะกินเป็นมั้ยกินเป็นนอนที่ตัวผอมๆเรียวๆยาวๆที่เป็นเค็มๆอะไรเค็มๆเหมือนอยากให้พี่กันกับป้าปีมาที่ชลบุรีบ้างชลบุรีนี่ไปบ่อยกันนะพัทยานี่ปะ
กูกูเวอร์ทำไมตอนนี้มืดทำไมไม่ใจบอดี ATP ดูไฟกับอีโมงไฟกับกันไม่แน่ใจครับมาเชียงใหม่อยากกินอะไรไหมกินอะไรดีล่ะเราเป็นสายแบบผมเคยกินไม่ค่อยนะผมเคยกินลูกชิ้นเห็ดอร่อยดีนะครับที่เขาขายกันตอนมืดๆหรือว่าขายทุกตอนแต่ว่ากันไปตอนมืดได้แหละก็เลยรู้ว่ามันขายตอนตัวอย่างหลับตอนวันไหนไม่รู้เหมือนกันเลยครับวันที่16มีไฮทัชไหมน่าจะมีกับพวกพี่ๆคนอื่นเลยนะพี่แกสวัสดีครับพักที่ชัยภูมิใช่ครับ1คืนครับไปดู EP 1กันก่อนค่ะนะครับนะดูวนไปก่อนวนไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรถ้าสมมติดูเยอะเนี่ยก็จะมียาวๆไปเรื่อยๆถ้าดูเยอะสมมติดีอ้าวอาจจะเพิ่มก็ได้อาจจะมีลูกค้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกค้าเข้ามาก็แสดงว่าเริ่มมีแล้วเริ่มประสบความสำเร็จเฮ้ยเอ้าเอ้ายังไงต่อมันก็จะสนุกมากกว่าเดิมก็จะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเออได้ยินเบ้าเมื่อกี้แอบกระซิบกับพี่นนท์ตลกเมื่อกี้อะอยากให้ออฟกันหลักหลับกับเพียงแปรอยากให้หลักหลับกับใครครับลองพิมพ์มาเผื่อจะดูแล้วก็เก็บไว้อะไรวะเก็บไว้พิจารณาเออเก็บไว้ดูว่าคนไหนอยากให้ปะเปียกันไปหลักหลับกับใครครับไปเชียงใหม่ครั้งคืนไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับค้างสิเราต้องไปแบบสอบโอเคค้างครับเอ๊ะเออใช่ดูจนจำได้แล้วนะจำได้แล้วนะเกียรติคนชื่อกิ๊บอ่านว่าอะไรดู EP 1ตลอด 300,000 กว่าแล้วโอ้โหตอนนี้มัน 305,000 คือคนเดียวก็ 300,000 รอบโอ้รักหลับกับโอบนะไม่ดูสิกับคุณเตมีที่มาที่พิมพ์มานะครับมีสิงโตเตตะวันเตตะวันโอบเตตะวันหน้าแก้มสุดก๊อตพี่เตสื่อคือพี่เตเยอะมากเลยก่อนอิทธิพัฒน์ก็น่าสนใจเพราะว่าทีมงานอยากร่วมงานเองเขาบอกว่ามีคีสสิงโตก็ต้องมาจ้าพี่เตมาอีกแล้วโอบนิธิรักหลับกันเองแล้วผมรับหลักกันเองเชฟหนึ่งที่เชียงใหม่ก็ต้องคอยดูรักหลับน้ำมนต์ชวนพี่เตมาพี่เตดูเยอะมากเลยเนี่ยสิงโตครับพี่สิงพี่โอบกับคิมมอนปะปีสิงโตแล้วหลับพี่กอดพี่เตพี่โอบเป็นพี่กอดจีนะครับยิ้มโอบแบ่งวันกับปะปีแล้วรู้ตัวอย่างแบ่งวันอะไรครับคิดมาแล้วต้องสิงโตนะครับเปิดวาร์ปหน้าแอดมินหน่อยอ้าวรับหลับพี่ปอมแปมรับรักหลับพี่นิวพี่สิงโตครับมีย้ายโลเคชั่นรักหลับกลับไปห้องมังกรไหมก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรบ้างในรายการแต่พูดว่ามีอะไรให้ติดตามแล้วก็ให้ดูเยอะมากเพราะว่าแต่ละ EP มันก็ไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนๆสนุกสนุกไปเรื่อยๆนะครับพี่โอบก็ดีนะจ๊ะพี่โอบเขียนที่บอกว่ารักหลับพี่ผมแปมจะเป็นรักหลับแบบรอลิงไม่ใช่รอเรือรักหลับกับจุ่มรักหลับกับซิงมาวังน้ำเขียวเคยไปครับวังน้ำเขียวอากาศดีมากอยากให้ถึงวันที่12แล้วอยากดูแล้วดูในทวิตโอบเลยงงพี่กันงงอันนี้งงอ่ะ
ขาพูดว่าอะไรงอพิกันพักยืนที่ไหนงา นี่ลาไหมล่ะไม่ฝากโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ444คนนะครับก็อยากจะฝากว่าพรุ่งนี้เจอกันที่ชัยภูมินะครับกับรถโรงเรียนสุขุมเรนเจอร์นะครับที่ถนนตลาดคนเดินนะครับตอน6โมงเย็นเราจะไปขายหม่ำกันแล้วก็อีกอย่างนึงมีโซตัสนะครับใกล้ถึงแล้วรอบแรกที่เชียงใหม่กันไปนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถจองกันได้แล้วตอนนี้แล้วก็ซื้อได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวพวกโซตัสนะครับก็จะไปขายบัตรกันวันที่4ที่เชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายใบใบนะครับกดหัวใจรัวๆนะครับกดหัวใจรัวๆนะแม่หมอแม่หมออย่าลืมกดไลค์ให้แม่ด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะเข้าดูนะครับว่าใครแชร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะสุ่มๆเลือกบ๊ายบายครับ